ที่สนามทีโอทีตำรวจมาในเสื้อสีน้ำตาลได้ทักทายก่อนวิระผู้สาต้องปัดทิ้งเลยครับเมื่อวานนี้แค่10นาทีเท่านั้นแหมปีนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดนะครับครับวีระนี่กลับมาอยู่ลูกพี่เก่าครับคุณสมชายซับเพิ่มโชว์ฟอร์มได้ดีเลยโอ้โหนี่ปีนี้หลายต่อหลายจังหวะนี่เป็นฮีโร่ให้กับ TOT นะครับอย่างสนสนตำรวจดูเริ่มต้นได้ดูวูบวาบทีเดียวมิเชลเมอร์ซี่ตรงตัววีระซ้ำที่หนึ่งก็ไม่เข้ากรอบครับจังหวะโต้ยาวๆมาของทางเพื่อนตำรวจยังไม่ได้ดีจริงๆนะยังสูตรดูวิระปากหลักแล้วบอตรงตัวก็ดีพอดี2ครั้งแล้วนะครับที่เซฟเห็นเลยวิระวันนี้ครับยังศูนย์ศูนย์ทีนี้ทีโอทีได้ลูกเตะมุมมาที่เสา2กอดทุกโขกได้ง่าย 1-0 โดยคาวามูระไหมฮะคาวามูระครับครับนาทีที่30ที่เจ้าถิ่นขึ้นนำมีไม่กี่นักเตะต่างชาติไม่กี่คนที่เป็นกัปตันทีมนะครับโดยคนเปิดปกิจดีพร้อมเปิดมาได้อย่างแม่นยำครับมองโค้งหาหัวของคาวูระ 1-0 ใน 30ที่เจ้าถิ่นขึ้นนำพอขึ้นนำดูจังหวะแผงหลังตำรวจนี่แทบจะยืนมองเลยนะครับแล้วลุยกันต่อดูจังหวะสกัดมาของพลตำรวจไม่พ้นอันตรายโอ้โหเกือบจะเสียประตูที่2ครับจังหวะนี้โดยนพพลพลอุดมที่มายิงมองไม่เข้ากรอบตำรวจได้โอกาสบ้างจากลูกฟรีคิกดังเสา2วิละออกมาไม่เจอบอลแล้วบอลคลุกคลิกไปมาตัวนี้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยทางวิละได้ครับว่าก็ยัง 1-0 ที่ที่ที่นำอยู่ที่ที่ลุยต่อบอลเปิดทางเขา2เขา2มีสอดมาแปะตรงตัวของพัทละเหมือนกันครับเซฟให้กับทีมได้เหมือนกันว่าก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับทาง TOT วันนี้บุกกระนำเลยนะครับโอ้โหลูกยิงจะฉะของทีโอทีทำได้ดีเลยนะครึ่งหลังทีโอทีขึ้นเกมต่อตำรวจสกัดมาไม่พ้นอันตรายครับตัวยิงไกลตัวโอ้โห 2-0 สุดยอดดูน้องดูภาพมาจับมาทีวีแล้ววงเล็กสุนทรครับโอ้โหลูกนี้นาที62ที่ทีโอทีทิ้งห่างอย่างสุดสวยครับและทีโอทีต้องบอกว่าเขาซ้อมยิงไกลอย่างเดียวแล้วคุณเบียร์คุณนะเมื่อก่อนก็มีนพพลใช่ไหมครับคือนพพลประกิตใครก็แล้วแต่คือต้องมีสอดแทรกขึ้นมาแล้วยิงไก่นี่ไม่ธรรมดาเขาเลยในบ้านของ TOT นี่นักเตะแต่ละคนนี่มีความหมายสำคัญเสมอครับคือโอ้โหพูดกันไม่จบแล้ววันนี้โตใหม่อีกครั้งครับตัวขึ้นมาตรงนี้เป็นกิตตภพก็3-0ครับกิตนภพนะกิตนภพเมฆคัจฉรกุลโต้ยาวๆขึ้นมาหลังจากตำรวจพยายามจะเร่งเราสวนมาปุ่มเดียว30นาที80ครับที่ลูกทีมของสมชายยิงเพราะสมชายนี่ชูมือเลยบอกว่าใจเย็นๆนะฮะโอ้โหนี่ยิงดีทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ยิงง่ายๆนะครับตรงนี้ครับสวยเหลือเกินโอ้โหตัวโต้ขึ้นมาพามาลัดเข้ากับไปโทษได้มียกทีนึงด้วยนะฮะจังหวะนี้ก็ running with the ball นะครับเข้าไปแล้วยิงประตูครับทําเราก็มีแรงฮึดเหมือนกันธนาชนบุตรพาลุยขึ้นมาโดยมาแล้วเปิดมาวีระหลุดมือก็โดนซ้ำทันทีโดยมิเชลเบอร์ซี่นาทีที่90บวก2ไปแล้วครับช่วงทดเวลาประตูที่แตกมาช้าไปหน่อยก็เพื่อนตำรวจวีระเซฟมาตลอดทั้งเกมลูกนี้ไปหลุดมือเข้าทางของมิเชลเบอร์ซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เจอความเครียดยิงได้ยิงหลังยิงฝาอยู่เลยครับตอนนี้ครับคือครับตรงนี้บอลเหมือนจะมาไม่น่าจะมีอะไรตอนวีระทิ้งตัวไปก่อนวีระก็บอกว่าอาจจะยิงเยอะแล้วอาจจะเสียสมาธิไปบ้างครับพอหลุดจากซองทำให้ตำรวจตีไข่แตกได้เอาวัดโต้ยาวๆมาไม่ทันจบเกมเป็นว่าทีโอทีทำได้เอาชนะตำรวจไป3ประตูต่อ1ทำให้ทีโอทีชนะ2นัดติดต่อกันส่วนเพื่อนตำรวจเองก็แพ้2นัดรวดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น